ครับมาลุ้นกันตรงนี้อีกครั้งนึงครับของท่าเรือเควินเปิดเข้ามาจับใบผ่านบุริกิธีรธรไหลคืนให้กับนฤบดินทร์แล้วสาดยาวเลยครับสุพนันท์โดนบีบโดยสุพนัทเอาครับสุพนัทให้บอลไปกับลัสนาดูบุญญาดูบุญญาดึงบอลเลือกคืนคืนสั้นเล่นกับธีรธรเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆตรงนี้บอลยังไม่ออกนะครับบอลไปอยู่ที่ดูบุญญาด้วยดูบุญญาเลือกเปิดตรงนี้เอาโอ้โหอินเดสเตอร์สกัดบอลเข้าประตูตัวเองส่งให้กับบุรีรัมย์ขึ้นนำ2ต่อ1ครับวันนี้อินเดสเตอร์2ประตูของเขายิงให้การท่าเรือแล้วก็ทำประตูให้กับบุรีรัมย์ขึ้นนำครับโอ้โหคือต้องย้อนไปตั้งแต่ริมเส้นนะครับที่ผู้เล่นของการท่าเรือ2คนกับการรุมธีรธรแล้วเหมือนจะเป็นสุพนันท์ที่สะกิดบอลมาเข้าเท้าของดูบุญญาครับเปิดยัดเข้ามานี้แล้วเอเลสวาร์ล็อกพยายามจะสกัดบอลนะครับกลายเป็นว่าเข้าดูตัวเองไปครับส่งให้บุรีรัมย์ออกนำ2ต่อ1โอ้โหดูกันอีกทีครับบอลเปิดของดูมูย่าครับคือเอเลียสก็ทำได้ดีที่สุดแล้วครับคือพยายามจะเตะสกัดให้มันไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เข้าประตูแต่ว่าเหลี่ยมมันเหลี่ยมบอลกับการสัมผัสเท้าของเขามันเปลี่ยนทางเข้าดูตัวเองไปครับ2ต่อ1ครับที่บุรีรัมย์ออกนำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ดูครับตรงนี้ฮะสกัดแล้วกลายเป็นรับยากเลยครับคือบอลดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจังหวะของสุพนันท์ที่พยายามที่จะเก็บบอลเล่นแล้วก็โดนบีบโดยสุพนันท์นะครับเราก็ไปปั้นบอลกับธีรธรโดนไปถึงลอสนาดูบิยาด้วยครับเวลายังมีนะครับท่าเรือเป็นบุรีรัมย์นะครับบุกนำการท่าเรือ2ประตูต่อ1